ของ2มหาอำนาจที่อาจจะได้พบปะกันในเร็ววันนี้นะคะเรากำลังพูดถึงโจไบเดนและสีจินผิงค่ะโดยการประชุม G20 ในครั้งนี้หลายคนจับตานะคะว่าทางด้านของผู้นำจีนอย่างสีจินผิงจะเดินทางไปร่วมประชุมหรือไม่และจะมีโอกาสได้พบกับผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนแบบเฟสทูเฟสหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของผู้สื่อข่าวเองก็ไปสอบถามโจไบเดนนะคะว่าจะมีการพบปะสีจินผิงใน G20 ไหมไบเดนตอบทันทีค่ะว่าถ้าผู้นำจีนอยู่ในที่ประชุมนั้นเขาก็มั่นใจว่าตนเองจะต้องได้พบกับสีจิ้นผิงแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทำให้หลายคนจับตาการประชุม G20 ค่ะซึ่งถามว่าความเป็นไปได้เป็นอย่างไรต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของโจโควิโดโดของอินโดนีเซียก็ออกมายืนยันกับบลูมเบิร์กนะคะว่าทั้งสีจิ้นผิงวลาดิเมียร์ปูตินก็คือทั้งจีนทั้งรัสเซียเนี่ยยืนยันว่าจะเข้าร่วม G20 ค่ะส่วน Wall Street Journal เองก็รายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่จีนกำลังวางแผนจัดการประชุมระหว่างสีจิ้นผิงกับโจไบเดนในเวที G20 ในช่วงปลายปีนี้ด้วยและถ้าเป็นตามรายงานนะคะก็เท่ากับว่า G20 เนี่ยจะเป็นเวทีแรกของสีจิ้นผิงเลยที่เดินทางไปยังต่างแดนค่ะเพราะว่ากว่า2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคมปี 2020 เลยนะคะตั้งแต่ Kick Off COVID-19 ที่เกิดขึ้นที่อู่เนี่ยสีจิ้นผิงไม่เคยย่างกรายออกนอกประเทศจีนเลยค่ะส่วนการประชุม G20 ก่อนหน้านี้จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะจริงๆ2ผู้นำต่อสายตรงคุยกันถ้าจำกันได้นั่นคือช่วงที่คุยกันเรื่องแนนซี่เปโลซีค่ะซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ประกาศจะเดินทางเยือนเกาะไต้หวันหลังจากพูดคุยแล้วจีนก็บอกให้สหรัฐยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วนะคะทางด้านของรัฐสภาสหรัฐก็ออกทันทีว่าแนนซี่เปโลซีเดินทางไปเยือนในนามส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับสหรัฐแต่อย่างใดแต่ก็อย่างที่เห็นแหละค่ะวางตาตัดเยือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมต้นเดือนที่ผ่านมาก็ยังคงมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องของช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ตอนนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวที่หลายคนกำลังจับตานะคะในฝั่งของทวีปยุโรปต้องยอมรับว่าสินค้าจีนบางสินค้าได้รับอานิสงส์เรากำลังพูดถึงฮีเตอร์นั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะเครื่องทำความร้อนที่ผลิตแล้วก็ประกอบในจีนถือว่ามีความต้องการอย่างมากในยุโรปทีเดียวนะคะผู้ผลิตบางรายบอกว่ายอดคำสั่งซื้อฮีเตอร์เนี่ยนะคะครึ่งแรกของปีพุ่งขึ้นไปแล้ว 100% นะคะในขณะที่ตอนนี้หลายประเทศแล้วก็บรรดาครัวเรือนแล้วก็บรรดาภาคเอกชนต่างพยายามหาวิธีรับมือกับวิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวนั่นเองค่ะโดย Global Times นะคะซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนค่ะรายงานว่าตอนนี้ผู้ผลิตฮีเตอร์ในจีนนะคะเร่งผลิตแล้วก็เดินเครื่อง24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อผลิตสินค้าคันป้อนกับความต้องการโดยเฉพาะจากยุโรปนะคะและตอนนี้เองถ้าไปดูความต้องการนั้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยอดขายโดยรวมของเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็เป็นเครื่องทำฮีเตอร์เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ผลิตในจีนเนี่ยอยู่ที่ 7,190 ล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปีค่ะเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ทีเดียวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนนะคะในขณะที่ยอดการส่งออกก็เพิ่มขึ้นถึง68% หรือว่าเกือบ 70% ด้วยซ้ำ My Day Group นะคะเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนค่ะบอกว่าตอนนี้ยอดการจัดส่งเครื่องทำน้ำร้อนนั้นไปทั่วโลกเนี่ยพุ่งขึ้นถึง 200% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะแล้วก็การจัดส่งเครื่องทำน้ำร้อนของบริษัทเนี่ยมีสัดส่วนประมาณสักเกือบ 6% ของกำลังการผลิตในตลาดยุโรปเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะส่วนยี่ไฉ .com นะคะบอกว่าช่วงครึ่งแรกของปีมูลค่าการส่งเครื่องทำความร้อนของจีนไปยังบัลแกเรียเฉพาะบัลแกเรียเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นถึง 614% หรือว่า 6.14 เท่าทีเดียวค่ะตามมาด้วยโปแลนด์ 373% หรือว่า 3.7 เท่าอิตาลี 198% หรือเกือบ 2 เท่าแล้วก็สเปนเนี่ยก็มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 71% นะคะขณะที่ Vanward ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องให้บริการไฟฟ้าภายในบ้านของจีนที่อยู่กวางตุ้งนะคะบอกว่ามูลค่าส่งเครื่องทำความร้อนของบริษัทเนี่ยมีมากกว่า7.8 ล้านหยวนนะคะในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 ที่ผ่านมาซึ่งถามว่าจีนเนี่ยมีบทบาทสำคัญกับยุโรปมากแค่ไหนต้องบอกว่าจีนเป็นซัพพลายเออร์ฮีเตอร์หลักของยุโรปเลยนะคะครองสัดส่วนฮีเตอร์ในยุโรปเนี่ยถึง 60% ด้วยกันตลาดก็เติบโตเร็วด้วยนะคะแล้วก็คาดกันว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ 50% สำหรับตลอดทั้งปี 2022 นี้โดยเฉพาะอานิสงส์จากฮีเตอร์นั่นเองนะคะก็เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความหนาวที่กำลังจะเข้ามาเยือนในยุโรปนั่นเองค่ะพี่วิทย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ